สวัสดีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและท่านผู้สนใจทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางผมรองศาสตราจารย์ดร.สวัยฟักขาวจะมีโอกาสมาให้ความรู้เพื่ออัพสกิลและรีสกิลให้แก่นักศึกษาในหัวข้อเรื่องการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สำหรับแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันแรกก็คือเครื่องมือมันเป็นเรื่องสิ่งที่นักวิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดตัวแปรที่เราทำการวิจัยสองการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทุกครั้งเราสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเพียงแต่นำมาปรับและมาหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนำมาใช้ก็ได้การสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่ทุกครั้งจะต้องสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาและหาคุณภาพก่อนใช้จริงเสมอนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเครื่องมือวิจัยกับการออกแบบการวิจัยจะเห็นว่าถ้านักศึกษามีชื่อเรื่องที่ทำวิจัยแล้วนักศึกษาจะต้องทราบว่าเรื่องที่ทำวิจัยนี้มีตัวแปรใดที่เราต้องศึกษาบ้างเมื่อทราบแล้วเราจะต้องมีการออกแบบการวิจัยในการออกแบบการวิจัยจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือการออกแบบการสุ่มตัวอย่างส่วนที่2ก็คือเรื่องการออกแบบการสร้างเครื่องมือและส่วนที่3คือการออกแบบการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวันนี้ผมจะพูดในส่วนของการออกแบบหรือการสร้างเครื่องมือวิจัยครับเครื่องมือวิจัยมีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่1ก็คือมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา2ช่วยเชื่อมโยงไปสู่คำตอบของการวิจัยนะครับ3เครื่องมือวิจัยเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถได้ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัยและสุดท้ายก็คือเครื่องมือวิจัยเนี่ยจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผลการวิจัยถ้าเราสร้างเครื่องมือที่ดี สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะสร้างเครื่องมือวิจัยมีประมาณ6ประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกก็คือต้องเข้าใจเรื่องของตัวแปรและการวัดตัวแปรซะก่อนส่วนที่2ก็คือต้องรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์เขาใช้อะไรกันบ้างส่วนที่3คือเกณฑ์ในการเลือกเครื่องมือครับเรามีเกณฑ์ที่จะเลือกเครื่องมืออย่างไรถึงจะเหมาะกับงานวิจัยของเราประเด็นที่4ก็คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเนี่ยเราต้องรู้ว่ามาตรหรือสเกลในการวัดตัวแปรมันมีกี่แบบ5ตัวแปรที่พบทางสังคมศาสตร์มีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายก็คือการให้นิยามของตัวแปรที่เราศึกษานะครับนี่คือ6ประเด็นก็ขออนุญาตไปที่ประเด็นที่1เลยนะครับคำว่าตัวแปรหรือ variable เนี่ยมันก็คือสิ่งหรือลักษณะต่างๆที่แสดงหรือปรากฏให้เห็นโดยมีค่าที่เปลี่ยนไปตามแต่ละหน่วยของประชากรที่เราศึกษาเพราะคำว่าตัวแปรมันต้องมีการแปรเปลี่ยนครับประเด็นที่2การวัดตัวแปรหมายถึงการทำอะไรก็คือการกำหนดค่าของตัวแปรโดยมีหลักเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข ก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่รับการยอมรับในวงวิชาการครับการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์เนี่ยมี2ลักษณะใหญ่ๆครับลักษณะแรกคือเราวัดโดยตรงเลยเช่นใช้การสังเกตใช้การถามคำถามหรือการสังเกตพฤติกรรมก็ได้อันนี้เขาเรียกวัดโดยตรงนะครับแต่มันมีตัวแปรบางอันที่เราต้องวัดโดยอ้อมเช่นตัวแปรบางอย่างเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่เราศึกษาเช่นความสนใจความสามารถการวัดสิ่งเหล่านี้วัดโดยตรงไม่ได้นะครับจะต้องวัดจากการแสดงออกเป็นพฤติกรรมออกมาสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์ที่นิยมใช้กันนะครับก็มีประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือแบบสอบถามหรือ questionnaire อย่างที่2คือมาตรวัดหรือแบบวัดที่เราเรียกว่า scaling อย่างที่3คือแบบทดสอบหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า test อย่างที่4คือแบบตรวจสอบรายการหรือ checklist และอย่างที่5คือแบบสัมภาษณ์หรือ interview form เรามาดูตัวแรกนะครับแบบสอบถามแบบสอบถามก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยเรามีคำถามและมีคำตอบให้ผู้ตอบได้ตอบนะครับแบบสอบถามก็คือมีคำถามมีคำตอบนะครับโดยทั่วไปแบบสอบถามจะมีอยู่2ลักษณะคือเราตั้งคำถามเป็นแบบปลายปิดปลายปิดมันจะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้เลือกตอบส่วนปลายเปิดมีคำถามแต่ให้ผู้ตอบ
ตอบได้อย่างอิสระครับโดยเราจะถ้าเป็นเปเปอร์เราก็จะมีที่ว่างให้เขียนตอบได้นะครับอันที่สองคือมาตรวัดนะครับหรือที่เราเรียกว่าสเกลลิ่งส่วนใหญ่มาตรวัดเราจะใช้วัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์คุณลักษณะแฝงที่วัดโดยตรงไม่ได้เช่นเรื่องของความเชื่อความสนใจค่านิยมเจตคติต่างๆอันนี้ถ้าแบบนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่ามาตรวัดหรือสเกลลิ่งนะครับอันที่3คือแบบทดสอบแบบทดสอบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีชุดของคำถามคำถามนี้จะเป็นสิ่งเร้าให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดหรือความรู้ความสามารถออกมาการตอบคำถามในแบบทดสอบก็อาจจะเขียนตอบทำเครื่องหมายหรือแสดงกิริยาท่าทางบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าเราตัดสินใจเลือกอันไหนนะครับแต่โดยทั่วไปแบบทดสอบเนี่ยจะใช้วัดความรู้ความสามารถเป็นหลักนะครับเครื่องมือตัวที่4คือแบบตรวจสอบรายการหรือที่เราเรียกว่าเช็คลิสต์นะครับเราก็จะมีรายการให้ผู้ตอบเนี่ยเลือกนะครับส่วนใหญ่แบบตรวจสอบรายการจะใช้คู่กับการสังเกตหรือการทดสอบภาคปฏิบัติเราจะไม่ใช้แบบตรวจสอบรายการแบบล้วนๆนะครับเพราะว่าบางอย่างเราต้องสังเกตพฤติกรรมไปด้วยถึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านนะครับอันที่5คือแบบสัมภาษณ์นะครับแบบสัมภาษณ์คล้ายๆแบบสอบถามแต่ว่าลักษณะการตอบก็คือถ้าแบบสอบถามผู้ตอบจะใช้วิธีเขียนตอบแต่แบบสัมภาษณ์ผู้ตอบจะใช้วิธีพูดสื่อสารออกมาได้อย่างอิสระนะครับเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือครับนักศึกษาที่สร้างเครื่องมือแล้วหรือยังไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรดีในการวิจัยลองพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับ1ดูซิว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะเก็บข้อมูลเป็นใครนะครับเช่นเป็นนักเรียนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กมีระดับการศึกษาเท่าไหร่ถ้าเราเก็บข้อมูลกับเด็กเล็กๆดีเขาอ่านหนังสือยังไม่ออกเราไปใช้แบบสอบถามก็ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้ดูกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับอันที่2ให้ดูว่าตัวแปรหรือลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรถ้ามันเป็นพฤติกรรมหรือเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเราจะเก็บข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมความคิดเห็นหรือวัดความรู้ความสามารถของเขาเราจะได้เลือกเครื่องมือได้เหมาะสมกับตัวแปรของเราประเด็นที่3คือเรามีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีเวลามากข้อมูลบางอย่างถ้าเก็บโดยการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลที่ละเอียดรอบด้านแต่ใช้เวลามากเพราะนั้นถ้ามีเวลาไม่มากอาจจะใช้แบบสอบถามช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็มีเกณฑ์อย่างง่ายๆ3ข้อนะครับต่อไปเรื่องมาตรวัดตัวแปรในการเก็บข้อมูลเนี่ยเรามีเครื่องมือไปเก็บข้อมูลแต่ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยภาษาทางการวิจัยเราก็ต้องมาดูว่ามันมีมาตรวัดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับโดยทั่วไปข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะมี4มาตรวัดหรือ4สเกลด้วยกันนะครับสเกลแบบที่1เราเรียกว่าแบบนามบัญญัติหรือ nominal scale แบบที่2เรียกว่ามาตรอันดับนะครับ ordinal scale อันที่3มาตรอันตรภาคและอันที่4มาตรอัตราส่วนจะมาขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับว่าแต่ละอย่างมันมีลักษณะอย่างไรเรามาดูตัวแรกมาตรนามบัญญัติหรือ nominal scale พวกข้อมูลแบบนี้เมื่อเก็บไปแล้วเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เราสามารถนำมาจัดหมวดหมู่หรือจำแนกประเภทได้นะครับแต่ไม่สามารถบอกปริมาณได้เช่นเพศเดี๋ยวก็จะมีคำตอบเป็นชายเป็นหญิงเขาตอบชายก็ไม่ได้หมายความเขามีอะไรบางอย่างมากกว่าหญิงหรือหญิงมากกว่าชายนะครับสีผิวบางคนก็ผิวขาวผิวดำดำแดงอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เราเรียกว่าข้อมูลแบบนามบัญญัติหรือ nominal scale นะครับข้อมูลแบบที่2หรือ ordinal scale คือการจัดอันดับหรือเรียงลำดับข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาจัดลำดับได้แต่ก็ไม่สามารถบอกปริมาณความแตกต่างของแต่ละค่าได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาประกวดร้องเพลงเขาก็จะมีการตัดสินได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความอันดับ1นี่จะเก่งกว่า2มากจนขนาดไหนก็ไม่ได้สามารถเทียบกันได้ขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมันจัดอันดับได้แต่ความแตกต่างระหว่างอันดับเนี่ยมันไม่สามารถจะอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในการจัดอันดับแน่นอนเขามีเกณฑ์ในการจัดครับเขามีเกณฑ์ในการจัดแบบที่3เราเรียกว่าข้อมูลอันตรภาคนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณนะครับที่เราเก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรของเราตัวเลขเหล่านี้เนี่ยข้อสังเกตคือจะไม่มีค่าศูนย์แท้ๆยกตัวอย่างที่คะแนนสอบของเด็กสอบได้กี่คะแนนก็ตามเนี่ย
มันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเช่นนักเรียนที่สอบได้10คะแนนกับ20แน่นอนไอ้20คะแนนก็ต้องมากเป็น2เท่าของ10นะครับสามารถเอามาเทียบแบบนี้ได้หรือ30ก็ต้องมากกว่า20แต่ถ้านักเรียนคนใดสอบได้0เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการสร้างข้อสอบครั้งนั้นอาจจะไม่ได้วัดความรู้ที่นักเรียนคนนี้รู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ก็มีข้อสังเกตว่ามันไม่มีตัวเลขที่มีค่าศูนย์แท้นะครับส่วนนั้นที่4คือข้อมูลที่เรียกว่าอัตราส่วนหรือ ratio นะครับเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับที่บอกความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่เราวัดได้แต่ลักษณะเด่นคือมีค่าศูนย์แท้ๆนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูงน้ำหนักอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นน้ำหนักเป็น0ก็แปลว่าไม่มีน้ำหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลแบบอันตรภาคสามารถเทียบอัตราส่วนกันได้เช่นผู้กลุ่มตัวอย่างของเรามีอายุ40ปีกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ20ปีแน่นอนพวกนั้นก็ต้องมีอายุเป็น2เท่าของกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่เราจะเลือกเครื่องมือวิจัยเราต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บนั้นเป็นข้อมูลในสเกลหรือมาตรวัดอันไหนนะครับใน4อย่างนี้ประเด็นต่อไปนะครับตัวแปรที่อยู่ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เราจะมาดูว่าตัวแปรทางสังคมศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่แบบนะครับมันสามารถแบ่งได้อย่างน้อย4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เขาเรียกตัวแปรเดี่ยวแบบที่2คือตัวแปรผสมแบบที่3คือตัวแปรที่เป็นพฤติกรรมรวมแล้วก็แบบที่4เป็นตัวแปรที่เป็นสภาวะสันนิษฐานหรือตัวแปรที่มีคุณลักษณะแฝงซึ่งวัดโดยตรงไม่ได้นะครับลองมาดูรายละเอียดนิดนึงตัวแปรเดี่ยวก็คือตัวแปรที่สามารถวัดหรือตั้งคำถามง่ายๆและมีคำตอบเพียงอย่างเดียวเช่นการถามสถานภาพของผู้ตอบเพศน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยมันจะมีคำตอบเดียวถามภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลเช่นระดับการศึกษารายได้ตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยก็อันนี้เขาเรียกตัวแปรเดี่ยวคือถามแล้วจะได้คำตอบเพียงคำตอบเดียวตัวแปรแบบที่2ก็คือตัวแปรผสมตัวแปรผสมคือกลุ่มของตัวแปรนะครับที่เราต้องการวัดแต่มันมีลักษณะที่มีองค์ประกอบหลายอย่างอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตัวแปรที่ชื่อเศรษฐสังคมหรือ socio economic นะครับเป็นตัวแปรที่เกิดจากการผสมกันระหว่างอาชีพรายได้การศึกษาเพราะนั้นการจะวัดตัวแปรเศรษฐสังคมจะต้องวัดทั้ง3อย่างไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นตัวแปรแบบที่3เรียกว่าตัวแปรที่เป็นพฤติกรรมนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่เราเก็บข้อมูลเขาแสดงพฤติกรรมออกมานะครับเช่นการมีส่วนร่วมนะครับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการมีส่วนร่วมเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บข้อมูลนะครับอันที่4คือตัวแปรที่เป็นสภาวะสันนิษฐานหรือคุณลักษณะแฝงอันนี้เป็นตัวแปรอาจจะเรียกว่าเชิงจิตวิทยาก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงออกของความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆตัวอย่างเช่นเราถามความเชื่อความสนใจค่านิยมเจตคติความคิดเห็นของผู้ตอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการใช้คำถามเพื่อจะได้ข้อมูลมาเนี่ยจะต้องวัดหรือเก็บข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับจึงจะได้ค่าของตัวแปรแบบนี้มาซึ่งตัวแปรแบบนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากทางสังคมศาสตร์แล้วก็เรานิยมวัดกันนะครับทีนี้ลักษณะของตัวแปรที่เราเรียกว่าตัวแปรสภาวะสันนิษฐานหรือตัวแปรที่มีลักษณะแฝงจะมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะครับ1คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นนะครับ2มันมีลักษณะเฉพาะตัวแต่ละคนจะตอบไม่เหมือนกันนะครับ3มีทิศทางการแสดงออกบางคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย4มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลานะครับแล้วก็5มีระดับของความมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเพราะนั้นถ้าตัวแปรที่เราวัดมีลักษณะ5อย่างเนี้ยจะเข้าข่ายคุณลักษณะของตัวแปรแฝงหรือตัวแปรที่เป็นสภาวะสันนิษฐานครับต่อไปเรื่องการนิยามตัวแปรครับการสร้างเครื่องมือเนี่ยมีการนิยามตัวแปรเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการนิยามตัวแปรเป็นการให้ความหมายของตัวแปรที่เราวัดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัยนะครับการให้ความหมายหรือให้นิยามของตัวแปรมี2แบบนะครับ
แบบที่1เราเรียกว่านิยามเชิงทฤษฎี conceptual definition หรือย่อๆว่า CD แล้วกันก็เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรนะครับในลักษณะที่เป็นนามธรรมตามหลักการตามทฤษฎีซึ่งถ้านิยามแบบนี้มันยังไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรงจะมีนิยามอีกแบบหนึ่งเขาเรียกนิยามเชิงปฏิบัติการหรือ operational definition หรือ ODซึ่งเป็นนิยามที่เราแปลงจากนิยามเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นนามธรรมมาสู่นิยามที่เป็นรูปธรรมซึ่งวัดและสังเกตได้เพราะฉะนั้น ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือทางวิจัยทางด้านอื่นก็เหมือนกันเขาให้ความสำคัญเรื่องการนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้านิยามไม่ชัดเจนเราจะวัดหรือเก็บข้อมูลได้ไม่ตรงกับเป้าหมายของหรือจุดประสงค์ของการวิจัยทันทีตัวอย่างนะครับเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์คือในวันนี้ผมก็จะพูดถึงแนวทางการสร้างเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์สัก2ชนิดก่อนละกันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสในภายหน้าอาจจะพูดถึงเครื่องมืออื่นวันนี้ขอ2ชนิดก่อนนะครับชนิดที่1ก็คือการสร้างแบบสอบถามครับ questionnaire ชนิดที่2ก็คือการสร้างแบบทดสอบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันบ่อยนะครับในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เรามาเริ่มที่การสร้างเครื่องมือตัวแรกก็คือการสร้างแบบสอบถามครับการสร้างแบบสอบถามเนี่ยก็นิยมใช้เก็บข้อมูลนะครับทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงกายภาพที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือพฤติกรรมทั่วไปนะครับของกลุ่มเป้าหมายที่เขาแสดงหรือเขาประพฤติในชีวิตประจำวันของเขาขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามที่สำคัญนะครับก็พอสรุปได้ดังนี้คือขั้นแรกหลังจากที่ทราบว่าในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะศึกษาตัวแปรใดข้อแรกก็คือต้องไปศึกษาทบทวนทฤษฎีแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นเสียก่อนนะครับจากนั้นก็คือเอาผลจากการศึกษาในข้อ1เนี่ยมาสร้างนิยามเชิงทฤษฎีแล้วในที่สุดก็ต้องแปลงเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการให้ได้ก่อนซึ่งหลายคนจะทำตรงนี้ไม่ค่อยได้และไม่ชัดเจนนะครับเลยเป็นปัญหาที่การสร้างเครื่องมือตามมาข้อ3เลือกวิธีเก็บข้อมูลว่าจะเก็บโดยการใช้แบบสอบถามใช้การสังเกตการสัมภาษณ์อันนี้เราต้องตัดสินใจว่าเครื่องมือแบบไหนหรือวิธีเก็บแบบไหนมันจะเหมาะกับการเก็บข้อมูลของเราในเรื่องที่เราวิจัย4เลือกลักษณะของคำถามจะเป็นคำถามแบบปลายปิดคือมีคำตอบให้เลือกคำถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหรืออาจจะเป็นมาตรประเมินค่าหรือที่เราเรียกว่า rating scale นะครับมี5 4 3 2 1ให้ผู้ตอบเลือกขั้นที่5นะครับสร้างคำถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการอันเนี้ยถ้าเรานิยามเชิงปฏิบัติการไม่ชัดการสร้างแบบสอบถามมันก็จะไม่ชัดหรือถามแล้วไม่ได้ข้อมูลตรงกับที่เราต้องการนะครับซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของนักศึกษาส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบนี้ข้อ6นะครับเมื่อเราสร้างคำถามในแบบสอบถามแล้วเนี่ยเราได้พิมพ์ฉบับร่างของแบบสอบถามเราควรจะต้องนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยทั่วไปการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเนื้อหาก็จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย3ท่านนะครับใช้3ใช้5ใช้7ข้อสังเกตคือจะใช้จำนวนที่เป็นเลขคี่นะครับแล้วก็นำผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาเนี่ยมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งเราเรียกว่าค่า IOC นะครับขั้นที่7ก็นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองหรือภาษาวิจัยเรียกว่าการ try out กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงแล้วก็นำผลการ try out มาหาค่าความเชื่อมั่นนะครับบางคนเขาเรียกค่านี้ว่าค่าความเที่ยงแต่ภาษาอังกฤษก็อันเดียวกันคือ reliability นะครับถ้าเป็นแบบสอบถามแบบ rating scale ค่าความเชื่อมั่นนี้นิยมจะหาในรูปของค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรักนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วว่าดีเราหาคุณภาพดีแล้วเราก็นำไปใช้ครับอันนี้คือ9ขั้นตอนนะครับซึ่งถ้าทำทุกขั้นตอนอย่างดีแล้วก็จะได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้วก็ไปเก็บข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือครับค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาหรือค่าความเชื่อมั่นบางคนเรียกว่าค่าความเที่ยงหรือ reliability เนี่ยถ้าเป็นของคอนบากเนี่ยเราคำนวณแล้วเราจะมีเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเช่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปเนี่ยถือว่าพอใช้แต่จริงๆแล้วที่ดีคือตั้งแต่ 0.8 นี่ดีแล้วถ้า 0.9 ขึ้นไปยิ่งดีมากเพราะฉะนั้นเราอยากให้แบบสอบถามของเรามีค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไปครับ
ปัญหาที่พบในการสร้างแบบสอบถามนะครับอันแรกก็คือผู้วิจัยไม่เข้าใจความหมายของตัวแปรที่ตัวเองถามเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามให้เขาตอบในแบบสอบถามก็ถามซ้ำไปซ้ำมาวกวนอันนี้คือปัญหาข้อที่หนึ่งข้อที่สองส่วนของคำตอบมันไม่สอดคล้องกับส่วนคำถามนะครับเช่นการไปถามพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณไปถามแบบนี้นะครับมีรายการถามแล้วก็มีระดับการปฏิบัติและให้เขาเลือกว่ามากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดจะเห็นว่าไอ้คำตอบกับคำถามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สอดคล้องกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติของครูเนี่ยมันมีทั้งปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเพราะนั้นส่วนที่เอามาให้เลือกเนี่ยมันเป็นปฏิบัติหมดเลยตั้งแต่น้อยไปหามากที่สุดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีครูบางส่วนเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคำถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังไม่เหมาะสมในแง่ของการไปจำกัดคำตอบนะครับเราอาจจะปรับไอ้คำถามลักษณะนี้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คือแทนที่จะถามมากที่สุดน้อยที่สุดก็ถามความถี่ในการปฏิบัติจะตรงประเด็นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะว่าเนี่ยส่วนของคำถามกับคำตอบมันไม่สอดคล้องกันนะครับต่อไปคำถามยาวเกินไปครับเนี่ยอย่างเช่นจะให้เขาตอบระดับการปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใดแต่คำถามของคุณนี่ยาวมากแล้วมีหลายประเด็นซ้อนกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ใช่คำถามที่ดีและไม่ควรจะต้องใส่ไปในแบบสอบถามนะครับควรจะต้องมีการวิเคราะห์และแยกประเด็นในการถามให้ชัดเจนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องการสร้างแบบทดสอบครับแบบทดสอบเนี่ยเป็นการเครื่องมือที่วัดตัวแบบพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านความรู้ทักษะเจตคติหรือบุคลิกต่างๆคือพูดง่ายทดสอบได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้างแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือสร้างแบบทดสอบเนี่ยมักจะวัดความรู้จากการเรียนของผู้เรียนนะครับลักษณะของแบบทดสอบเนี่ยจะแบ่งได้3ลักษณะคืออันแรกแบ่งตามระยะเวลาในการเรียนก็จะแบ่งเป็นการสอบแบบ pre test กับ post test ก่อนเรียนหลังเรียนนะครับ2ก็คือแบ่งตามลักษณะการเรียนคือเรียนจบ1เรื่องก็ทดสอบกัน1ครั้งหรือเมื่อเรียนจบ1หน่วย1ภาคเรียนก็วัดส่วนที่เรียกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันที่3แบ่งตามสถานการณ์การสอนการสอบขอโทษนี้ครับเช่นเราให้เขาสอบแบบเขียนตอบเราเรียกว่าสอบข้อเขียนให้เขาสอบแบบพูดออกมาก็เรียกสอบปากเปล่าแล้วก็สอบภาคปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบนะครับส่วนมากจะใช้ในวงการศึกษาหรือพวกที่เป็นครูนะครับอันแรกก็คือนักศึกษาจะต้องศึกษาก่อนว่าหลักสูตรที่เราสอนนั้นเนี่ยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดอะไรบ้างเพื่อจะนำไปสู่การกำหนดประเด็นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับ2เมื่อวิเคราะห์หลักสูตรแล้วเขามีมาตรฐานตัวชี้วัดเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามาตรฐานตัวชี้วัดเนี่ยมันตรงกับความคาดหวังของหลักสูตรอย่างไรนะครับความคาดหวังหลักสูตรเนี่ยในทางการศึกษาส่วนใหญ่นะครับเขาจะนิยมใช้แนวคิดของบลูมครับหรือที่เราเรียกว่าบลูมแท็กซอนอมีเรามาดูนะครับการแบ่งระดับความรู้ของบลูมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น6ขั้นนะครับจากระดับที่ต่ำสุดคือ remember คือจำได้ understand คือเข้าใจ apply คือนำไปใช้ analyze คือการวิเคราะห์ evaluate ก็คือการประเมินและสุดท้ายเป็นความรู้ขั้นสูงสุดคือ create คือสามารถคิดสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นในการสร้างแบบทดสอบของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะวัดความรู้ของผู้เรียนในระดับใดใน6ระดับนี้เสียก่อนนะครับเมื่อรู้แล้วก็ไปทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจะออกข้อสอบเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เช่นในการสอนเนี่ยเราสอนเนื้อหาเรื่องอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องการวัดความรู้หรือพฤติกรรมที่เราคาดหวังในระดับใดเช่นความจำความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าหรือสร้างสรรค์การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรก็ไม่ใช่ทำง่ายนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ กำหนดน้ำหนักให้ได้ก่อนว่าแต่ละเรื่องเราจะออกข้อสอบกี่ข้อแต่ละเรื่องแต่ละความคาดหวังเนี่ยเราจะออกข้อสอบกี่ข้อการกำหนดน้ำหนักเนี่ยโดยทั่วไปก็จะให้น้ำหนัก10หน่วยถ้าให้น้ำหนักเป็น0ถึง3หน่วยแปลว่าเรื่องนั้นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ออกข้อสอบไม่ต้องเยอะถ้า4ถึง6ก็สำคัญปานกลางก็ออกข้อสอบเยอะขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายถ้าให้น้ำหนัก7ถึง10หน่วยแสดงว่าสำคัญมากจะต้องออกข้อสอบเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการกำหนดน้ำหนักในการออกข้อสอบในแต่ละเรื่องและจำแนกตามระดับพฤติกรรมที่คาดหวังจะเห็นว่ายกตัวอย่างผมเอาเรื่องง่ายๆเนาะเรื่องคณิตศาสตร์ของป.2 เรื่องการบวกลบเนี่ย เขามีเรื่องที่เขาสอน4เรื่องเมื่อเรานำมาวิเคราะห์นะครับตามจุดเน้นจริงๆก็จะพบว่ามันมีทั้งความจำความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์แต่เนื่องจากเป็นชั้นป.2 ก็อาจจะไม่มีระดับสูงเช่นการประเมินการสร้างสรรค์อาจจะยังไปไม่ถึงก็เราก็วัด4ตัวนี้และ4ตัวนี้ให้น้ำหนักในแต่ละเรื่องด้านความจำกี่ข้อความเข้าใจกี่ข้ออะไรอันนี้ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเป็นคนกำหนดน้ำหนักตามจุดเน้นของหลักสูตรนะครับเมื่อกำหนดน้ำหนักแล้วเราจะรู้ได้ไงเราต้องออกกี่ข้ออันนี้น้ำหนักนี้ไม่ใช่บอกจำนวนข้อเราจะต้องเอาน้ำหนักมาคำนวณเป็นจำนวนข้อสอบในแต่ละเรื่องสมมติว่าคณิตศาสตร์ป.2 เรื่องที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยต้องการออกข้อสอบ40 ข้อเนี่ยจะคำนวณยังไงว่าแต่ละเรื่องออกกี่ข้อนะครับเขาก็จะมีสูตรในการคำนวณ นะครับเช่นจำนวนข้อสอบก็คิดจากจำนวนน้ำหนักรวมทั้งหมดในแต่ละหัวข้อหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดทุกหัวข้อรวมกันคูณจำนวนข้อสอบที่เราต้องการออกยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้คณิตศาสตร์ป.2 ใช่ไหมครับมี4เรื่องผมลองคำนวณให้ดูตามน้ำหนักในตารางในหัวข้อ 3.1 ก็พบว่าข้อ1เนี่ยหัวข้อที่1นะจะต้องออกข้อสอบประมาณ8ข้อหัวข้อที่2ประมาณ11ข้อหัวข้อที่3 9ข้อหัวข้อที่4 12ข้อรวมเบ็ดเสร็จก็จะได้ประมาณ40ข้อตามที่เราต้องการเมื่อเรารู้แล้วแต่ละเรื่องออกกี่ข้อแล้วแต่ละความคาดหวังเราจะออกกี่ข้อก็ต้องมาคำนวณอีกครับเช่นหัวข้อที่1เรื่องเลขจำนวนเต็มมีความคาดหวังที่เราต้องให้การให้เด็กจำได้เข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์เราจะออกกี่ข้อเราก็เอามาคำนวณตามสูตรนี้เหมือนกันก็จะพบว่าเรื่องความจำเนี่ยออกประมาณ2ข้อความเข้าใจ2ข้อความนำไปใช้2ข้อการวิเคราะห์ก็2ข้อนะครับเราจะต้องคำนวณแบบนี้แล้วก็ทำตารางออกมานี่ครับจะได้ตารางแสดงจำนวนข้อสอบที่วัดทั้งหมด40ข้อแยกเป็นความจำนะครับความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ได้ทำครับจึงทำให้ได้ข้อสอบที่ไม่ครอบคลุมจุดประสงค์หรือสิ่งที่เราต้องการวัดอันนี้สำคัญนะครับเมื่อได้แล้วเราก็ไปสร้างข้อสอบตามพฤติกรรมที่เราวิเคราะห์ในตารางเมื่อตะกี้นี้ให้ครบถ้วนนะครับนำข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิตรวจอย่างน้อยก็3คนนะครับเพื่อจะนำผลเอาไปให้เขาตรวจทำไมก็ให้เขาตรวจดูความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับความคาดหวังหรือจุดประสงค์การเรียนครั้งนั้นเราเรียกว่าค่า IOC นะครับแล้วก็นำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงโดยทั่วไปการทดลองใช้ข้อสอบก็จะใช้นักเรียนประมาณ30คนนะครับแล้วก็นำมาหาคุณภาพของมันคือเช่นค่าอำนาจจำแนกความยากง่ายค่าความเชื่อมั่นแล้วก็เลือกข้อสอบที่ดีที่สุดไปใช้ครับต่อไปก็เป็นเกณฑ์นะครับว่าเมื่อเราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วตามกระบวนการที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้เรามีเกณฑ์ในการตัดสินครับว่าข้อสอบของคุณเนี่ยจะดีหรือไม่ดี1ดูที่ความยากง่ายในอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับความยากง่ายเนี่ยต้องเหมาะสมก็คือควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปนะครับถ้าน้อยกว่า 0.2 ถือว่าใช้ไม่ได้และควรปรับปรุงนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือค่าอำนาจจำแนกครับข้อสอบที่ดีต้องสามารถจำแนกคนเก่งคนอ่อนคนปานกลางออกจากกันได้ค่าอำนาจจำแนกที่ดีต้องอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 1.00 ครับ 0.2 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถึง 1.00 ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสรุปการสร้างเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ที่ผมพูดก็จะมีหลักๆอยู่ 5-6 ข้อ1ก็คือเมื่อทราบว่าวิจัยเรื่องอะไรรู้ตัวแปรที่จะวัดแล้วศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. มากำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3. สร้างเครื่องมือและปรับปรุงนะครับ 4. ต้องทดลองใช้ก่อนแล้วหาคุณภาพสุดท้ายจึงเมื่อเครื่องมือมันมีคุณภาพแล้วจึงนำไปใช้จริงเครื่องมือที่คุณภาพแล้วเอาไปใช้จริงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแต่ถ้าเครื่องมือไม่มีคุณภาพก็ได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเราอาจจะเรียกว่าขยะนะภาษาทางวิจัยอาจจะเรียกว่า garbage in garbage out เป็นอย่างนี้นะครับครับสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัยเนี่ย
เราไม่ต้องคำนวณด้วยมือก็ได้ครับสมัยนี้มีโปรแกรมช่วยเรานะครับเช่นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยเช่นชื่อโปรแกรม B-Index นะครับส่วนการหาค่าความยากง่ายน่าจะแน่ความเชื่อมั่นอะไรทั้งหลายมีโปรแกรม SPSS ช่วยเราได้ครับเพราะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จะรู้จัก SPSS แต่อาจจะไม่เคยใช้ฟังก์ชันพวกนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในเนื้อหาที่ผมได้นำเสนอในวันนี้ครับสวัสดีครับ